อะนะวันนี้คงจะอยู่ในรายการต่อไปนะรายการเที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งบุญกุศลของพวกเรามีเยอะเนาะให้ภาคภูมิใจในชีวิตของเราที่ทำมานะนะบุญเรามีแล้วนะบุญกุศลที่มีอยู่ก็มีปัญญาที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังสิ่งใดได้มาก็ทำไปเถิดนะอย่ามัวหวังคอยแต่จะเพิ่งสิ่งอื่นภายนอกตัวเราเลยนะตัวเรานี่แหละเป็นชีวิตจิตใจที่เป็นที่พึ่งของเรา สำหรับผู้ที่ไม่ได้นั่งอยู่ในบริเวณร้านทำอยู่ภายนอกก็ทำจิตใจให้ร่าเริงนะตื่นขึ้นมาจิตใจที่เรามีความตื่นรู้เบิกบานอยู่เนี่ยเป็นที่สุดนะเป็นที่สุดของการที่เราจะวิ่งไขว่คว้าแสวงหาสิ่งต่างๆนะเห็นใจเราอาถรรพ์ร่าเริงเบิกบานขึ้นมาเนี่ยนะภาคภูมิใจแล้วก็น้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นลงสู่การประพฤติปฏิบัตินะ ฟังเทศตัวเองบ้างเนาะครูบาอาจารย์ก็เทศมาเยอะแล้วใครเป็นผู้ใหม่ไหมเนี่ยไม่เคยเลยชีวิตไม่เคยจะมาอยู่รักษาศีลแปดอยู่ในสันชิกอย่างเงี้ยอยู่ดึกๆเดินๆอย่างเงี้ยนะมีไหมใครผู้ใหม่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะมีไหมเนี่ยไม่มีเนาะบางรุ่นบางคราวมีนะยกมือสองสามท่านคนแรกเลยคนที่เพิ่งมาครั้งแรกเลยนะบุญกุศลที่เขาทำไว้นะมากมายนะแต่ต้องคอยระยะเวลาถ้าไม่ถึงเวลาที่บุญกุศลก็จะส่งผลให้มาอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมในลักษณะของนักประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มาก็ยังต้องอยู่กับสังคมโลกซึ่งเป็นชีวิตที่บางครั้งชาวโลกน่าสงสารนะที่ไม่มีโอกาสมาอย่างพวกเราเนี่ยนะน่าสงสารนะการงานเขารัดตัวมันเวลานะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นของตัวของตัวเองเลยนะเขาบอกไม่มีเวลารักที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่ใจเขานั้นที่บางครั้งก็อยากจะมานะแต่เขาก็ไม่สามารถมาได้ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ที่ตัวเองนั้นจะต้องทำก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะถูกต้องนะมีหน้าที่ใดๆก็ต้องทำนะพอเกิดเป็นชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นสภาวะธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่อย่างถูกต้องนะไปทำหน้าที่อย่างอื่นก็ไม่ได้นะทำหน้าที่อย่างอื่นก็ชีวิตก็จะไม่รอดนะชีวิตที่รอดอยู่ได้เนี่ยเพราะระบบของ
ธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็ดำเนินไปอย่างถูกต้องทำหน้าที่อย่างถูกต้องแต่ก็ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องชีวิตก็ต้องหยุดลงเปลี่ยนภพชาติพวกเราก็ทำกันนะทำแบบนะก็นิมนต์มาแสดงธรรมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและขอโอกาสเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านนะขอเจริญพรกับญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นะทั้งที่อยู่นารันธรรมนี้ได้อยู่ภายนอกหรืออยู่ที่ใดๆก็ตามได้ยินเสียงนี่แล้วก็อาตมาขอเจริญพรกับญาติโยมที่อยากจะแสดงความมุทิตาเพราะยินดีกับบุญกุศลที่พวกเรานั้นได้สร้างสมบุญบารมีมานะนับตั้งแต่ที่เรานั้นได้เกิดมาจากครรภ์มารดาเรานั้นนะแล้วได้อยู่ในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยบุญกุศลที่เราสร้างมาก็ไม่ใช่น้อยมากมายเหลือเกินจนกระทั่งมีชีวิตรอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะบุญกุศลก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าบุญกุศลไม่ได้สร้างมาก็ไปแล้วชีวิตเพราะนั้นมีชีวิตอยู่แล้วสู้นะขอให้สู้อย่าได้ยอมแพ้มารใจบาปที่เข้ามาในสภาพต่างๆนะบางทีมารนี่ก็มาในคราบของผู้ดีก็มีนะมาในคราบของผู้ร้ายก็มีเพราะนั้นเราให้รู้จักหน้าตาของเขาเสียนะเราก็จะเป็นผู้ที่รู้ได้ว่ามารนั้นถ้าเขารู้ว่าเราเป็นผู้ที่รู้จักเขานะเขาก็จะหนีไม่ยอมอยู่หรอกก็อายนะก็อายเรานะเราถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยังหลงอยู่ในโลกอยู่เพลิดเพลินอยู่เนี่ยนะไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงของชีวิตและโลกเนี่ยนะก็เดี๋ยวครั้งมารก็ได้ช่องที่จะเข้ามาย่ำยีใจเราเพราะนั้นขอให้พวกเรานั้นได้ภาคเพียรพยายามที่ทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยจิตใจจะได้ตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตใจเรารู้ตื่นเบิกบานแล้วเนี่ยนะก็เอาจิตใจดวงนั้นนะไปทำงานนะไม่ใช่ตื่นรู้รู้สึกแล้วก็แวบเดียวนะมันแวบเดียวเบิกบานยังไม่รู้เลยตื่นก็ยังไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ถูกความที่เรียกว่าวิชาปิดบังใจเราไปอีกนะเพราะนั้นเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันมาเนี่ยนะอย่างน้อยตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เวลา
ประมาณ20 นาฬิกาเนี่ยเราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังธรรมกันนั่นเป็นช่วงเวลาของการที่เรานั้นมาปฏิบัติทำกันในรูปแบบนะและถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ชีวิตที่เราดำเนินไปนั่นนะก็เป็นชีวิตที่เรานั้นได้ทำหน้าที่ของเราที่พระองค์ทรงสอนว่าธรรมะคือหน้าที่นะถ้าทำหน้าที่แล้วนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำแบบชาวโลกอยู่แบบชาวโลกเขาเนี่ยนะต้องทำอะไรกิจการงานที่เป็นหน้าที่ของที่เราจะต้องมีอยู่ในครอบครัวเราเป็นชีวิตการงานที่เราต้องทำหน้าที่การงานที่เป็นอาชีพหาทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงชีวิตของเรานะเลี้ยงดูแลในครอบครัวเราเป็นชีวิตที่ทำหน้าที่ในสังคมก็ดีเนี่ยถ้าเรารู้และเข้าใจรับทำคำสอนของพระองค์เราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมตามสติตามปัญญาของเราได้นะยำใดยำช่วงเวลาใดที่เราหลงลืมไปก็ไม่เป็นไรนะเราจะรู้และเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเราก็ยำใดที่เราเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาธรรมะของพระองค์มาบ้างแล้วเนี่ยนะพอเข้าใจบ้างแล้วยำใดที่เราตื่นรู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาที่อยู่ในรูปแบบก็ตามอยู่นอกรูปแบบในชีวิตเป็นปกติประจำวันของเราก็ตามเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาเจริญธรรมะที่พระองค์ทรงสอนทรงตรัสไว้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ความไม่ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรยามใดที่เรารู้จิตใจรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาจิตใจดวงนั้นนะมาตามดูตามรู้ไปนะตามดูตามรู้ไปที่กายนี้ที่ใจเนี่ยนะทำไปแค่เนี้ยอย่างเนี้ยนะไม่มีอะไรมากธรรมะถ้าเรารู้และเข้าใจแต่ถ้าเราได้มีโอกาสมาอยู่อย่างเนี้ยมาอยู่ในรูปแบบของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพระองค์น้อมนำเข้ามาสู่จิตสู่ใจเรานะหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นได้ดำเนินต่อไปได้นะก็จะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะต้องฝึกฝนอบรมภาคเพียรพยายามนะด้วยความอดทนนะแล้วถ้าเรารู้และเข้าใจว่าจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรในขณะนี้เราจะเห็นเลยว่าชีวิตที่เราดำเนินมาเนี่ยนะถ้าเราได้เป็นผู้มองดูรู้อยู่ธรรมะที่พระองค์ทรงสอนไม่มีอะไรมากแค่มองดูรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยจิตใจไม่ไหลออกไปภายนอกในขณะนั้นให้รู้เลยว่ากิเลสตัณหาต่างๆเขาอยู่กับเราไม่ได้นะมารเขาถูกปิดโอกาสไม่ได้ช่องหรอกนะในขณะที่เรานั้นมีจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่รู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยที่กายนี้ที่ใจเนี้ยแล้วเราตามดูตามรู้ไปในขณะที่เราตามดูตามรู้ไปเนี่ยนะจิตใจตรงนี้ไม่เผลอไม่พลาย
ถึงแม้ว่าจิตใจเผลอไพลไปเราก็รู้จิตใจเราเผลอไพลไปส่งออกไปแล้วมันห้ามไม่ได้นะใจตรงนี้เขาเป็นอิสระนะใจตรงนี้เป็นอิสระเขาไม่ตกเป็นทาสของใครหรอกจิตใจใจตรงนี้เป็นของรู้ตื่นเบิกบานอยู่ผ่องใสอยู่นะแต่ธรรมชาติของใจตรงนี้ต้องขุ่นมัวเศร้าหมองดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายเพราะมีกิเลสนะจรเข้ามากิเลสเขาจรมาเนี่ยนะเขาจรมาดึงใจเราออกไปจากเนื้อจากตัวเราเนี่ยนะจากกายจากใจเราเนี่ยกิเลสเขามาแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราเนิ่นนานนะเขาจรมาแล้วเขาก็จรไปแต่การที่เรานั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาต่างหากที่เราไม่รู้จากหน้าตาของเขาเราก็ต้องตกเป็นทาสของเขาด้วยความที่เรานั้นมีอวิชชาปิดบังไว้เราก็เพลิดเพลินไปความเพลิดเพลินก็ทำให้เรานั้นรุ่มหลงแล้วก็หมกมุ่นมัวเมาในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นกิเลสก็จรมาดึงใจเราออกไปนะเรามีอวิชชาปิดบังใจเราก็ต้องเป็นธรรมชาติของใจว่าจะต้องเข้าไปเพลิดเพลินนะขวายคว้าแสวงหาในสิ่งต่างๆที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นที่นี้ที่จิตที่ใจเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะได้มากๆให้สิ่งต่างเหล่านั้นอยู่กับเรานานๆในสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เป็นฝ่ายดีที่เรานั้นมีจิตมีใจที่ปรารถนาต้องการกันอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ได้ว่ากิเลสเขาจรมานั้นบางทีเขามาในคราบของผู้ดีเห็นไหมมาในคราบของมิตรทำให้เรานั้นเพลิดเพลินหลงไหลไปก็มีนะอย่างเช่นความสุขสงบที่เกิดขึ้นเรานั่งภาวนาไปเนี่ยนะภาวนาไปจิตใจของเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยนะอยู่ในรูปแบบเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราทำได้นะทีมครั้งเราต้องใช้จิตใจที่ต้องเพ่งจ้องกดคอนะในตรงนี้จึงอยู่กับเนื้อกับตัวบางครั้งต้องขนาดไหนก็ตามนะใจตรงนี้ก็หนีออกไปแวบแต่เรานั้นยังจิตใจที่ยังไม่มีความรู้ความเห็นที่เห็นว่าจิตใจตรงนี้หนีออกไปเราจะเห็นว่าในขณะที่เราเพ่งจ้องกดข่มไว้เรามีบทบริกรรมภาวนาไว้เราเหมือนกับว่าใจตรงนี้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานะเรามีหลักธรรมคำสอนของพระองค์อยู่นะแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้ดำเนินไปเป็นขั้นตอนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเรารู้เห็นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องรู้ต่อไปว่าที่บางครั้งใจของเราหนีออกไปแวบหนีไปเนี่ยนะทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราเนี่ยนะโดยเพราะหนีไปทางใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเป็นชีวิตของเรานะที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยนะเราต้องเรียนรู้และศึกษาถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาเราจะไม่รู้เลยว่าธรรมะที่จะเกิดขึ้นที่พระองค์ทรงสอนก็สอนอยู่แค่นี้ที่ตาธรรมะเกิดขึ้นที่ตาธรรมะเกิดขึ้นที่หูธรรมะเกิดขึ้นที่จมูกของเราที่ลิ้นของเราที่กายของเราแล้วก็ธรรมะเกิดที่ใจของเรานี่เองนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาน้อมเข้ามาสู่สิ่งนี้ให้ได้
ถ้าเราไม่สามารถน้อมเข้ามาสู่สิ่งนี้ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ไปอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นปกติได้นะเพราะพวกเราทั้งหลายที่ส่วนใหญ่ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยนะก็ต้องมีภาระหน้าที่การงานแบบชาวโลกนะเราไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่มีวันเวลาที่ว่างเว้นจากภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทำงานในหน้าที่ของโลกแต่ถ้าเรานั้นมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะภาคเพียรพยายามนำพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นปกติประจำวันเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าแม้กระทั่งชีวิตที่เราไปอยู่แบบชาวโลกเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ไปด้วยได้ชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีโอกาสในการที่จะรู้จะเห็นในพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้เข้าสู่แก่นแท้หลักธรรมของพระองค์มากขึ้นนะเพราะที่เรามาอยู่กันอย่างเนี้ยก็จะเป็นชีวิตที่เราทำขึ้นเนี่ยเรามาทำกันขึ้นนั่นเนี่ยนะเรามานั่งเพื่อจะให้นั่งเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนของพระองค์นะเนี่ยเราต้องมานั่งเราต้องมายืนก็ต้องมาเดินหรือต้องมานอนในลักษณะที่ว่าขณะนี้เราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะมาเรียนรู้หลักธรรมสอนของพระองค์นะนะใช่ไหมแต่ชีวิตของเราที่เรามีชีวิตประจำวันที่อยู่ภายนอกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สถานประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่กับโลกเขาเนี่ยเราก็ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งและนอนก็ต้องทำอยู่แล้วไม่ได้ต่างกันเนี่ยนะแต่ในขณะนี้เรามายืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนเนี่ยในขณะที่เรามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาทำกันขึ้นทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะน้อมใจเรานั้นให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวให้มาเรียนรู้เรื่องของอารมณ์กรรมฐานที่เรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาและภาวนาให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะนั้นชีวิตที่เรามาทำอย่างนี้ก็จะเป็นชีวิตที่เราเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้ในลักษณะของการที่เรามาทำในลักษณะของรูปแบบแต่มันไม่ได้อยู่ในชีวิตที่เป็นปกติมันยังไม่ได้เป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราโดยตรงโดยแบบธรรมชาติไม่ได้เติมแต่งนะอย่างเช่นถ้าพวกเรานั้นนั่งกันอยู่เนี้ยถ้าเราในขณะที่นั่งอยู่ถ้าเรารู้สึกตัวขณะนี้เรานั่งอยู่นะเงี้ยนะเราก็จะต้องรู้เลยว่าถึงแม้เจริญพระกรรมฐานใดใดก็ตามพระองค์ทรงสอนว่าเราต้องไม่ทิ้งความรู้ความเห็นที่จะเห็นว่าชีวิตของเราในขณะนี้กายของเรานั้นอยู่ในอากัปกิริยาอาการอย่างไรนะรูปกายของเราจะเป็นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเราก็สามารถที่จะมองออกไปแล้วก็รู้ได้ว่าอ๋อขณะนี้ถึงแม้เราจะมีบทบริกรรมภาวนาอะไรไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมีบทบริกรรมภาวนาอารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นพุทโธก็ดีจะเป็นภาวนาอื่นๆก็ได้เป็นรูปเป็นนามเป็นยุบหนอพองหนอเป็นอะไรก็ตามนะในขณะที่เราภาวนาไปนั้นเราก็จะต้องรู้เลยว่านี่ตัวเราอยู่นี่ต้องเป็นผู้ที่ไม่หลงไม่ลืมในกายนี้ในใจนี้ของเราจะเห็นเรียกว่ากรรมฐานต่างๆที่
เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษามาจะไม่พ้นนะไม่พ้นไปจากที่เรามารู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยไม่ต่างเลยทุกครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาเป็นสภาพที่ทางเดินที่มีหลายทางนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วพระองค์ทรงสอนว่ามารวมกันแล้วเป็นทางเดียวเป็นทางสายเอกทางสายเนี้ยทางสายเดียวนะที่เราทั้งหลายให้รู้เลยว่าเราจะได้สิ้นสงสัยแต่เรายังสงสัยอยู่ว่าทางนั้นจะถูกไหมทางนี้จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรก็ถามครูบาอาจารย์ถ้าถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องตอบตามที่ครูบาอาจารย์นั้นได้สอนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ได้เข้ามาถึงทางสายเอกคือทางสายเดียวที่พระองค์ทรงสอนนั่นแหละนะแต่การต้นที่ไปถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกต้องทําอย่างนี้ก่อนนี่นะเราถามครูบาอาจารย์เราก็จะต้องเปิดใจกว้างนะก็ต้องยอมฟังท่านนะไม่ใช่มามีจิตมีใจที่เราทําอย่างนี้มาเนี่ยน่าจะถูกนะแต่เราไปถามท่านบอกไม่ถูกอย่างนี้ทําไม่ถูกเนี่ยก็ไปถามท่านในทางที่ท่านเดินทางมาท่านก็ต้องตอบยังไม่ถูกนะแต่ถ้าถามตัวเราที่เรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมมานั้นที่สุดแล้วคือมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะถ้าอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราแล้วน่ะเป็นสิ่งที่ทําต่อไปแต่ที่เราถามท่านนะทีบางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานั่นนะถ้าอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าท่านก็จะบอกนั่นแหละทําต่อไปก็ทําต่อไปก็ไม่ได้มาเรียนรู้อะไรเนี่ยเรียนรู้ในที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะที่กายนี้ที่ใจเนี้ยทําไปจะหลงจะลืมบ้างมันก็เป็นธรรมดานะชีวิตเราตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเข้านอนแบบชาวโรคเนี่ยบางครั้งเราก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเลยอย่างเงี้ยนะหรือแม้ว่าเราจะรู้และเข้าใจหลักการที่พระองค์ทรงสอนแล้วว่าต้องยืนต้องเดินต้องนั่งและนอนเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นชีวิตที่อยู่ในรูปแบบที่จะต้องทำเนี่ยเป็นปกติชีวิตประจำวันอย่างเนี้ยนะก็ตามเราก็จะต้องรู้ได้ว่าพระองค์ทรงสอนว่าให้มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่รวมลงในการประพฤติปฏิบัติเป็นทางที่พระองค์ทรงสอนว่าเนี่ยยามใดที่เราจะว่างเว้นจากการยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนคงไม่มีมั้งอิริยาบถอื่นๆโดยจะเป็นอิริยาบถย่อยที่จะเหยียดจะคู่จะเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาก็ตามนะทำความสะอาดเนื้อตัวของเราก็ตามทำหน้าที่ของเราจะเป็นหน้าที่ใดๆที่เราจะต้องทำเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบในชีวิตของเราที่ตัวเราก็ดีหรือในชีวิตครอบครัวเราก็ดีก็จะเป็นชีวิตที่เรานั้นมีรูปร่างกายของเราที่ไม่อยู่ในอิริยาบถที่จะยืนจะเดินและนั่งและนอนก็ไม่พ้นไปจากสี่อิริยาบถเนี้ยพระพุทธองค์ทรงสอนว่าให้เรานั้นได้มีการระลึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราในขณะที่เรายืนเราเดินเรานั่งและนอนรู้แล้วให้มีปัญญารู้ต่อไปว่าทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนในขณะใดที่เรารู้ขึ้นมาเนี่ยรู้เข้าไปให้มันชัดก็ดูให้ชัดดูไม่ชัดก็ดูให้มันชัดดูให้ชัดเป็นยังไงไม่ใช่มันจะเห็นเป็นดูชัดๆไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นอย่างเดียวรักนะต้องมาเป็นรูปนิมิตเครื่องหมายอย่างเดียวรักแต่ถ้าเราเห็นชัดๆก็คือเห็นว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างเนี้ยนะถึงแม้นิมิตเครื่องหมายไม่บ่งบอกออกมาเราก็ด้วยความรู้สึกเป็นอย่างเนี้ยนะหน้าตาเราอย่างเงี้ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยผมของเราข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังเนี่ย
จะยาวจะเหยียดจะคู่จะสีดําสีใดๆก็ตามที่เขาต้องเป็นไปนะหรือแม้นในสิ่งที่ต้องเป็นไปนั้นจะเราต้องไปทําขึ้นมาไปดัดไปย้อมไปโกกไปทําอะไรไปให้มันหงิกมันงอหรือเขาจะเป็นเขาเองว่าสีของเรานั้นจากสีดําเป็นสีขาวแล้วนะหรือจะเหยียดจะคู่อย่างไรเราก็สามารถที่จะรู้ในปัจจุบันในขณะนี้ของเราได้ว่าปัจจุบันในขณะนี้กายของเราเนี่ยมีอากับกิริยาการของกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรมองไปในภาพรวมก็ดีภาพรวมก็จะเห็นแหมภาพรวมชัดเท่าไหร่ก็ดูไปเท่าที่เราดูได้นะขณะที่เราดูอยู่นั่นนะเป็นจิตใจที่ให้รู้ต่อไปเลยว่าเนี่ยเป็นแต่เพียงสภาพกายของเราเนี่ยนะรูปร่างกายเราเนี่ยเราก็เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนมาใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ดีเนี่ยเห็นไหมสอนเรามาบอกกายของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขารักนะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมชาตินะที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นะต้องมีสภาวะลักษณะของความที่จะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังมาแต่เรานั้นจะรู้และเข้าใจแค่ไหนเมื่อรู้และเข้าใจแล้วสามารถที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจในขณะที่เป็นปัจจุบันนี้อย่างไรนะต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเรารู้และเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้มาทําอะไรก็ทําแค่เนี้ยทําไปทําไปให้รู้ว่ากายที่นั่งอยู่เนี้ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทําไมอ่ะก็ครูบาอาจารย์เราสอนไว้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาชี้นําบอกกล่าวไว้เราก็น้อมนําหลักธรรมคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาสอนใจเราเพื่อให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาเพื่อจะพิสูจน์ค้นคว้าออกมาให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวสติตัวปัญญาเห็นไหมสิ่งต่างๆที่จะปรากฏเกิดขึ้นที่จะเป็นสภาวะธรรมความเป็นจริงนั้นนะเรียกว่าเราจะต้องใช้ปัญญานะปัญญาของเรานั่นแหละเข้าไปเรียนรู้และศึกษานะส่วนสติปัญญาของเราจะมีมากน้อยขนาดไหนเราก็ให้ยอมรับนะยอมรับในสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญบุญบารมีมานะก็อย่าไปด่วนใจร้อนใจเร็วที่จะต้องการจะเรียนรู้และศึกษารู้หลักธรรมเห็นธรรมเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานอะไรที่เราได้ยินได้ฟังว่าเราก็จะต้องเข้าไปให้ถึงเงี้ยนะอย่างบอกเป็นพระโสดาบันเงี้ยเราก็อยากจะเป็นพระโสดาบันบ้างเงี้ยนะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเออเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะพระโสดาบันเนี่ยนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมถึงเป็นมนุษย์เงี้ยมันต้องเป็นคนเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้และไม่เข้าใจจะเรียกว่ามีปัญญาได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักว่าพระโสดาบันเป็นอย่างไรเป็นอริยเจ้าที่เป็นพระขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยเป็นอย่างไรอะไรยังไงถ้าเรากว่าจะรู้ตรงนั้นเนี่ยนะที่บางครั้งเราพอเรารู้แล้วได้ยินแล้วได้ฟังแล้วเราก็ปรารถนาต้องการอยากจะเข้าไปให้ถึงแต่ขั้นพื้นฐานเราก็จะต้องรู้ว่าที่บางครั้งเรานั้นอาจจะสร้างสมบุญบารมีมาแต่ปางก่อนในอดีตชาติก็ตามนะในปัจจุบันเราก็อาจจะได้ยินได้ฟังได้มีสติมีปัญญาขั้นการฟังเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราพอได้ยินได้ฟังแล้วเราก็มีความปรารถนาต้องการ
ที่อยากจะได้อยากจะถึงนะแต่ความปรารถนาต้องการอยากจะได้อยากจะถึงนั่นแหละถ้าเราไม่รู้และเข้าใจให้เขาถึงจิตถึงใจว่าสิ่งต่างๆนั้นจะต้องมีเหตุมีปัจจัยนะถึงจะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้รู้ได้เห็นแต่ยามใดที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นเดียวกันที่เรานั้นไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะก็ต้องเป็นไปตามก็เรียกว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทําของเรานะนะแต่ตัวกรรมนี้ที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังเราก็ต้องรู้ต่อไปว่ากรรมนั่นก็คือตัวเจตนานั่นเองนะที่บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าตัวกรรมนั้นเป็นอย่างไรนะเราเรียกได้ยินว่ากรรมกรรมกรรมได้ยินว่ากิเลสนี่นะกิเลสมีแล้วเนี่ยกิเลสมีแล้วก็ต้องไปทํากรรมกรรมเป็นอย่างไรพอทํากรรมแล้วกรรมทําไปแล้วก็ต้องได้รับผลของการกระทําคือผลของกรรมที่ว่าเป็นวิบากเนี่ยเป็นวงจรของชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างเนี้ยพอมีกิเลสก็ต้องไปทํากรรมกิเลสก็ดึงเรานะให้ไปทํากรรมพอดึงเราไปทํากรรมแล้วเราลงมือทํากระทํากรรมลงไปแล้วมันก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นๆๆนะเรียกว่าเป็นผลของการกระทําเรียกว่าวิบากเมื่อมีวิบากเกิดขึ้นนะเราก็ต้องรู้ต่อไปว่าตัววิบากนั่นแหละพอผลของกรรมเกิดขึ้นถ้ายังเรายังมีกรรมและกิเลสอยู่เราก็จะต้องรู้เลยว่าเมื่อมีกิเลสเราก็ต้องไปทํากรรมอีกก็จะเป็นไซเคิลอย่างเงี้ยเป็นวงกลมที่เป็นวัฏจักรที่จะต้องน้อมนำชีวิตของเราให้ดำเนินไปชีวิตของเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราไม่มาเรียนรู้กับธรรมคำสอนของพระองค์ที่สอนให้เรานั้นได้เข้ามารู้ถึงซึ่งชีวิตที่เนื้อที่ตัวเราคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเราก็ยากที่จะรู้จะเห็นเข้าไปถึงซึ่งหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนะซึ่งเราก็จะรู้จะเห็นจะได้ยินได้ฟังก็จะเป็นในลักษณะของบุคคลทิฏฐิสถานนะเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปอย่างรู้ให้เข้าถึงซึ่งธรรมาสิทธิสถานคือเป็นสภาวะธรรมที่พระองค์ทรงสอนว่าตัวตนนั้นเกิดขึ้นตรงไหนเป็นชาติชาติคือความเกิดนั่นนะชาติจะเกิดจากไหนก็เกิดจากภพมีภพเป็นแดนเกิดนะมีภพแล้วก็ต้องมีชาติเนี่ยก็เป็นปฏิจจสมุปบาททำไมเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาละนะเราก็ต้องสาวเข้าไปให้ถึงที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยที่เป็นนะอุปธิเป็นตัวของเราเนี่ยนะเป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี้ยที่ชีวิตของเราที่ได้ดำเนินมาอย่างเนี้ยก็ให้รู้เลยว่าเรานั้นได้สร้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาแล้วนะเราก็จะต้องอยู่ในวัฏฏะวนเวียนไปในกฎของการเวียนเกิดเวียนตายในลักษณะของภพของชาติที่เป็นชีวิตที่เราว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องแตกดับตายไปเนี่ยเป็นชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยนะนี่เป็นลักษณะของภพชาติที่เรานั้นได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ได้ศึกษามานะถ้าเข้าไปถึงหลักธรรมสอนพระองค์ให้แยบคายขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าเพราะยามใดที่เราลืมเนื้อลืมตัวเราไปเนี่ยนะตาของเราได้ทําหน้าที่เห็นขึ้นมาเนี่ยนะเห็นนั้นตาเห็นไม่ได้ต้องมีจิตมีใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะเป็นชีวิตของเราก็มีกายของเราก็ประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยนะซึ่งเป็นอายตนะภายในนะแล้วก็มีอายตนะภายนอกมากระทบสัมผัสเกิดขึ้นแล้ว
มาเกิดขึ้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้นะมีการผัสสะเกิดขึ้นแล้วนะผัสสะคือการกระทบกันของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนะตาของเราเนี้ยนะเป็นอายตนะภายในรูปสีเป็นอายตนะภายนอกแล้วมากระทบตาของเราไหมรูปสีนั้นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปธรรมนะเป็นอายตนะภายนอกและภายในอายตนะภายในและภายนอกมากระทบกันแล้วตากับสีกระทบกันตากับรูปกระทบกันแล้วก็ทําให้วิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณนั้นได้เกิดขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณนี้นะจิตวิญญาณก็คือจิตคือใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อมีสิ่งที่มาปรากฏให้ใจนั้นได้รู้ได้เห็นทางตาใจนี้ห้ามไม่ได้ที่ใจต้องรู้ต้องเห็นเมื่อใจได้รู้ได้เห็นแล้วแต่เราจะรู้จะเห็นไหมว่าสิ่งนั้นปรากฏอยู่แล้วทางตาเราจะรู้จะเห็นได้ต่อเมื่อเรานั้นเข้าไปดูไปเรียนรู้ศึกษาถ้าเราไม่ไปดูไม่ไปเรียนรู้ไม่ไปศึกษาเราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นแต่ใจนั้นไม่เข้าไปดูจึงไม่รู้ว่าใจเขารู้นะแต่เราไม่เข้าไปดูเราก็จึงไม่รู้ว่าใจเขารู้แต่เราเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่าอ๋อมีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาแล้วเราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่เราก็จะเรียนรู้และศึกษาและพบความจริงที่พระองค์ทรงสอนว่าเพื่อถ้าเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเขาก็จะดําเนินไปเมื่อตากระทบรูปแล้วเขาลงสู่ใจนะเห็นปั๊บเนี่ยพอจักขุวิญญาณเกิดขึ้นปั๊บเขาก็ลงสู่มโนวิญญาณมโนวิญญาณนั้นต้องรู้ว่าเป็นสิ่งใดๆเป็นเรียกว่าเป็นขันเป็นรูปขันนะที่เรียกว่าเป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันเป็นวิญญาณขันเนี่ยเป็นเวทนาขันเราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาถึงแม้จะจําไม่ได้แต่ให้เรานั้นได้รู้ขบวนการหรือกฎของธรรมชาติที่ก็ต้องดําเนินไปว่าตาเห็นแล้วเนี่ยจะทําให้ใจของเรานั้นได้แล่นไปใจตรงนี้คือจักขุวิญญาณเกิดขึ้นลงสู่เขาส่งต่อมาสู่มโนวิญญาณทันทีนะมโนวิญญาณก็จะรู้ว่าเราจะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะคือความสบายไม่สบายเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราจะมีความรักความชังความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งมันเกิดจากไหนอะเกิดจากสัญญาที่เราจำไว้ว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนะที่เป็นอายตนะภายนอกนั้นที่มาปรากฏกระทบกับอายตนะภายในของเราพอปรากฏเกิดขึ้นแล้วมโนวิญญาณนี้ที่สั่งสมเป็นสัญญาขันไว้ก็ผุดขึ้นมาเป็นสิ่งดีบ้างเป็นสิ่งไม่ดีบ้างก็เป็นสังขารขันปรุงแต่งกันนะทำให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเขาปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเมื่อยามใดที่เราไม่ได้เรียนรู้และศึกษาในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นเพียงแต่อายตนะภายในและภายนอกกระทบกันแล้วชีวิตนี้ก็ต้องดำเนินไปถ้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอ๋อทั้งสามนั่นนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันตานะประสาทตาเนี่ยตาเฉยๆก็ยังให้รู้ได้ว่าต้องมีประสาทที่ดีด้วย
ที่พระองค์ทรงสอนว่าตาหูเนี่ยหูก็ท่านหมายไปถึงประสาทหูเนี่ยตาเนี่ยจะเกิดขึ้นประสาทตาจะเกิดขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตกับใจของเราที่น้อมไปถ้าใจเราไม่น้อมไปเนี่ยนะประสาทตาเนี่ยนะจากขู่ประสาทรูปเนี่ยนะเป็นรูปที่เรียกว่าประสาทตาเนี่ยจะเกิดขึ้นจากใจของเราที่น้อมไปทางตาเนี่ยจากขู่ประสาทรูปจึงเกิดขึ้นนะถ้าจิตใจของเราไม่ได้เรียนรู้และศึกษาเราก็จะเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้เข้าไปถึงว่าเอ๊ะถ้ามันจะเป็นชีวิตขึ้นมามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะเป็นไปได้อย่างไรเห็นไหมแต่ถ้าเรารู้ได้เข้าใจว่าสิ่งต่างที่เขาดําเนินไปนั้นน่ะเป็นแต่เพียงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบสัมผัสกันเกิดวิญญาณคือจิตใจนั้นได้เข้าไปรับรู้อาศัยตาเกิดเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วยังมีการกระทบเกิดขึ้นผัสสะเกิดขึ้นก็ต้องมีเวทนาเกิดขึ้นเพราะประสาทนั้นเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างหรือเฉยๆบ้างเมื่อเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะเวทนานั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะเมื่อเวทนาเกิดขึ้นความสุขความทุกข์ก็จะทำให้ใจดวงนี้เข้าไปเสวยอารมณ์นั้นๆด้วยความยินดีพอใจความรู้สึกที่เรียกว่ายินดีพอใจนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งใจของเรานะปรุงแต่งใจเราถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าไประลึกรู้ได้ว่าในขณะนี้ความยินดีเกิดขึ้นแล้วนะเพราะอะไรเพราะมีการกระทบสัมผัสเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเราไม่ระลึกรู้เราก็ไม่สามารถที่จะมีสภาพธรรมที่เป็นกระแสเป็นธรรมะที่จะกั้นกระแสแห่งใจที่จะเป็นกระแสที่จะไหลไปตามกระบวนการของจิตของใจที่เรานั้นได้สร้างสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนซึ่งเรียกว่าเลยไปถึงกิเลสตัณหานั่นแหละนะคือความทยานอยากของใจเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นจากเวทนาที่เกิดขึ้นจากความสุขความทุกข์บ้างความสุขความทุกข์นั้นเกิดจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้กระทบสัมผัสอายตนะภายนอกที่มาปรากฏกระทบสัมผัสอายตนะภายในแต่ละทางแล้วจิตใจนั้นก็เข้าไปรับรู้เมื่อรับรู้แล้วกระบวนการของใจก็ดำเนินไปด้วยสภาพของธรรมชาติที่อย่างน้อยๆเราจะต้องเข้าไปรู้ไปเห็นให้ได้ว่าชีวิตของเราที่เรานั้นมีความรู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายเนี่ยเราจะต้องมองเข้าไปให้เห็นถ้าเราเห็นความยินดียินร้ายได้เราจะรู้ได้ว่าจิตใจของเรานั้นน่ะจะมีความปรารถนาและต้องการต่อไปถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นนะว่าจิตใจของเรานั้นเข้าไปยินดีในการกระทบสัมผัสที่เกิดขึ้นในแต่ละทางทั้งทวารทั้ง6นั่นนะทางตาหูจมูกลิ้นกายและโดยตรงทางใจนะทางใจก็คิดนึกไงคิดนึก
ผุดขึ้นมาเพิดขึ้นมาแล้วคิดนึกปรุงแต่งไปถ้าเราไม่รู้ว่าใจเราคิดแล้วนะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อใจเราไหลไปแต่เราไม่รู้อ๋อเราคิดนึกพอรู้ไปในขณะที่เราคิดเนี่ยถ้าเราเห็นว่าความคิดของเราได้เพราะนี่จิตใจที่คิดเนี่ยนะใจเราที่คิดไปแล้วเมื่อใจเราคิดเราดูเข้าไปว่าในใจที่เราคิดไปนะเรามีความรู้สึกอย่างไรเราพอใจเรายินดียินร้ายอย่างไรนะถ้าเรารู้เราเห็นใจของเราตามดูไปถ้าเราเห็นใจเรายินดีร้ายแล้วนะเราตามดูไปดูใจของเราดูกายของเราแล้วเราก็จะเห็นความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นใจของเราที่ไหลเข้าไปใจของเราไม่เป็นกลางเรานั้นเข้าไปทะยานอยากมีความปรารถนาต้องการเราจะเห็นใจเราได้แต่ถ้าเราไม่เคยมาฝึกดูใจของเราอย่างนี้ไม่เคยมาดูไม่เคยมาเรียนรู้และศึกษาในลักษณะของชีวิตที่เรามีแบบเป็นปกติชีวิตประจำวันเราก็จะต้องรู้ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นกระแสของกิเลสตัณหาที่เขาจะมารุมเร้าจิตใจเราให้ใจดวงนี้ของเรานั้นได้ต้องตกเป็นทาสของเขาว่าเรานั้นจะต้องหัวซุกหัวซนนะตามทำตามเข้าไปทั้งปฏิยาทางจิตทางใจของเราเนี้ยนะพอเรารู้เห็นอะไรขึ้นมาใจของเราแล่นไปแล้วใจเราแล่นไปคิดนึกปรุงแต่งมากมายเหลือเกินบางทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเลยคิดปรุงแต่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แวบเข้ามาเดี๋ยวก็แวบเข้ามาใจเราจึงหนักเหนื่อยเครียดนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อเข้ามาแล้วอยู่ที่จิตที่ใจเราเรียกว่าใจเราแบกหามอยู่ยึดอยู่ถืออยู่ติดอยู่ข้องอยู่เพราะนั้นจิตใจเราไม่เข้าถึงความรู้ความเห็นที่เป็นวิชาความรู้ว่าจิตใจเรานั้นเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเขารับรู้สิ่งใดแล้วเขาวางนะเขาไม่ได้ยึดได้ถืออยู่เลยนะเขาปล่อยเขาวางนะเขาไม่ได้มายึดมาถือแต่ใจที่เรานั้นมีอวิชชาปิดบังใจเราไว้เราจึงไม่รู้ว่าใจเรานั้นเข้าไปเพลิดเพลินหมกมุ่นมัวเมาเคลิบเคลิ้มหลงไหลแล้วก็ยึดมั่นถืออยู่แล้วก็มีความปรารถนาต้องการเมื่อปรารถนาต้องการเราก็ยังไม่รู้อีกว่าใจดวงนี้ปรารถนาต้องการนะปรารถนาต้องการนั้นเราก็ยังไม่มีเครื่องกั้นกระแสของใจที่จะเข้าไปรู้ว่าใจตรงนี้ปรารถนาต้องการนั่นน่ะเขาปรารถนาต้องการเกินไปไหมเกินไปกว่าชีวิตของเราจะต้องไปทำในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอกุศลบ้างกุศลบ้างทำกุศลก็ยังดีนะยังทำกุศลแต่ถ้าไปทำอกุศลเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตของเราที่เราทำอกุศลไปที่เป็นสิ่งที่มันตกไปจากหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตของมนุษย์จะต้องมีคุณธรรมที่เป็นปกติพระศีลศีลนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลที่ว่าเป็นปกติของชีวิตนะถ้าชีวิตใดมีศีลขณะนั้นชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะถึงแม้กายของเขานั้นจะเป็นรูปลักษณะอย่างไรก็ตามอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแต่ชีวิตของเราเป็นภพภูมิของมนุษย์แต่ยามใดที่เรามีจิตใจที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าศีลแล้วจิตใจตรงนี้ต้องมีจิตใจที่ปรารถนาและต้องการว่าชีวิตที่เกิดมาเนี้ยเราจะไม่ฆ่าระเบียดเบียนนะตั้งใจไว้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้อย่างนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าเรามาสมาทานศีลนะเป็นกุศลกรรมแล้วนะเป็นกรรมดีเพราะกรรมดีเพิ่งจะอะไรปานาติปาตาเวรมณีเรียกว่าเป็นเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนอย่างนี้นะเห็นไหมถ้าเรารู้แล้วเข้าใจว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรม
เราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเรากล่าวสมาทานศีลแล้วโอ้จากเราที่เราไม่มีศีลห้าเราไม่มีศีลแปดเราไม่มีศีลอุโบสถจะเห็นความแตกต่างระหว่างการมีศีลต่างๆเหล่านั้นกับการที่เราสมาทานศีลแล้วเรามีศีลด้วยความรู้และเข้าใจด้วยสติปัญญาของเราจะเห็นว่าจิตใจตรงนี้เราอิ่มเอิบเบิกบานนะขณะที่เรารับศีลเสร็จใจเราผ่องใสถ้าเรารู้และเข้าใจถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งเราแค่ศรัทธาขึ้นมาแต่ปัญญาเรายังไม่รู้ไม่เห็นเราไม่เข้าใจให้เข้าไปถึงลึกซึ้งถึงซึ่งสภาพธรรมต่างๆที่พระองค์ทรงสอนก็ตามเถอะแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจว่าอ๋อเป็นจิตใจของเรานั้นที่มารักเสียรักษาศีลแล้วเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความเป็นปกติของชีวิตมากขึ้นนะเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นะอารมณ์ใดๆโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าความยินดียินร้ายเนี่ยเป็นอารมณ์ที่สำคัญที่ถ้าเรานั้นไม่สามารถที่จะมองดูในจิตในใจเราให้รู้ให้เห็นในความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยนะที่พระพุทธองค์ทรงสอนในสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะว่าต้องละออกไปเพื่อที่จะละอวิชชาและโทมนัสออกไปเสียจากจิตจากใจเราเสียให้ได้ในการที่เรานั้นมีสติปัฏฐานสี่ก็คือสติมาระลึกรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นทางที่เป็นมีฐานที่ตั้งคือกายของเราเวทนาที่จิตที่ธรรมเนี่ยเราก็ค่อยเรียนรู้ศึกษาไปเถิดนะก็จะรู้ว่าทางนี้เป็นทางสายเอกทางสายเดียวนะที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะแล้วเราก็จะรู้ว่าพอรวมลงแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราจะนั่นไหนบอกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางเดินที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยอริยมรรคมีองค์แปดนั้นก็เป็นสิ่งที่รวมลงแล้วก็คือสตินั่นเองนะสตินั่นแหละเป็นตัวเดียวสติปัฏฐานนั่นแหละนะจะเรียกได้ว่าเรานั้นมีหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นทางเดียวกันทางสายเอกเนี่ยนะมรรคมีองค์แปดเนี่ยเพราะนั้นมรรคมีองค์แปดที่พระองค์ทรงสอนชีวิตของเราที่เราดำเนินไปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมแต่มรรคมีองค์แปดเริ่มด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นให้ถูกให้ตรงก่อนเห็นไหมต้องมีปัญญาเห็นถูกตรงเห็นว่าเห็นแบบชาวโลกก็เห็นว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีนะชาตินี้มีชาติหน้ามีกรรมชีวิตมีกรรมเป็นของตนและกำลังได้รับผลของกรรมนั้นก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปแล้วเราก็จะค่อยๆรู้และเข้าใจขึ้นมานะก็เข้าใจขึ้นมาว่าตัวกรรมนั่นน่ะเป็นตัวที่ชีวิตของเรานั้นได้กำลังได้รับผลของการกระทํานั้นที่เราทําไว้เรียกว่าที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นผลของการกระทําที่เราทํามาในอดีตชาตินะแต่ปัจจุบันนี้เราก็สามารถทำกรรมได้เป็นปัจจุบันที่เราจะทำกรรมเพราะกรรมคือเจตนาที่เราจะทำในขณะนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมถ้าเรารู้ว่าเจตนาที่จะไปทำอะไรที่จะร่วงชีวิตอื่นไปเนี่ยเราจะไม่ทำนะถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อตัวกรรมที่เรามีเจตนาที่จะทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกรรมฝ่ายดีเนี่ยเมื่อกรรมฝ่ายดีเกิดขึ้นจิตใจเราจะมีความอดความทนนะมีความภาคความเพียรในการที่เรานั้นจะทำมาจะดำเนินชีวิตของเราไปด้วยการที่เราจะมีชีวิตที่ดีงามไม่ผิดพลาดไม่ทำชีวิตของเรานั้นให้ตกต่ำลงไปจากชีวิตที่เรานั้นได้มาว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะเป็นผู้ประเสริฐเป็นทำไมเป็นผู้ประเสริฐล่ะเป็นผู้ประเสริฐกว่าในหมู่สัตว์ทั้งหลายเพราะอะไร
เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีใจสูงใช่ไหมถ้าใจไม่สูงแล้วใจตรงนี้ก็จะเห็นว่าใจตรงนี้ยึดติดข้องอยู่อย่างเหนียวแน่นด้วยอวิชชาใช่ไหมอวิชชาปิดบังใจเราวะใจเราจึงยึดจึงถืออยู่จึงถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างหนาแน่นเมื่อมีตัวเราของเราแล้วเราก็มีความเห็นความรู้ความเห็นว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เห็นว่าเป็นตัวเราเมื่อเห็นว่าเป็นตัวเราเราก็เห็นแก่เห็นแก่ตัวเห็นไหมใครไม่เห็นแก่ตัวเราก็ต้องเห็นแก่ตัวดังนั้นเพราะเราเห็นว่าก็มีตัวเราแต่เรารู้ว่าเพราะเราเห็นแก่ตัวแล้วนะเราอยากจะปรารถนาต้องการอยากจะได้ทั้งที่สิ่งนั้นเราต้องไปเบียดคนอื่นเข้ามานะไปเบียดเบียนทางกายไปเบียดเบียนเข้าทางวาจาก็ตามแต่เรามีความเห็นแก่ตัวที่เราทำไมเห็นแก่ตัวล่ะเพราะเราปรารถนาต้องการความสุขใช่ไหมเราไม่อยากพ้นเราไม่อยากมีความทุกข์แต่พระองค์ทรงสอนให้เข้าไปถึงปรารถนาความสุขนะก็มีอยู่แต่ที่สุดแล้วจะต้องให้เข้าไปถึงปรารถนาให้ที่สุดก็คืออยากจะไม่ทุกข์ปรารถนาจะเข้าไปถึงความทุกข์เราจะได้มีความสุขแล้วเราจะได้ไม่ไปหลงเพลินนะไม่ไปเพลิดเพลินอยู่กับความสุขนั้นอย่างหมกมุ่นและมัวเมาหลงลืมแม้กระทั่งความรู้ความเห็นพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนนะการฆ่าเบียดเบียนกันก็ทําได้แต่ชีวิตเรานั้นตกเป็นทาสของความรู้สึกที่ใจนั้นมีความปรารถนาและต้องการขึ้นมานะเพราะมีอวิชชาปิดบังใจเพราะนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายพยายามเถอะนะทำไปพระก็พูดไปเพื่อให้เรานั้นได้น้อมนำมาสู่ตัวเราเนี่ยนะในการที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ตัวเรามีสติสัมปชัญญะยามใดนั่นแหละนะรวมลงแล้วในอริมักมีองค์8นะอริมักมีองค์8จะมีได้ถ้าขยายความออกไปมันสั้นขนาดนี้แค่นี้แล้วสติปัญญาเราจะรู้จะเห็นมีจิตใจที่ตื่นรู้เบิกบานขนาดนั้นชื่อเรื่องจะเห็นใจของเรานั้นมีการประพฤติปฏิบัติธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะชีวิตที่เราได้รู้ได้เห็นให้ตรงต่อหลักธรรมคำสอนพระองค์แล้วเนี่ยใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาละนะแต่เราจะเอามาวัดกันแค่เราปฏิบัติธรรมมาวันนี้ทั้งวันแล้วเนี่ยนะจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราบางทีบางครั้งตรงนี้จะมาพิสูจน์กันบางทีบางครั้งก็ต้องมีสติมีปัญญาพอสมควรใช่ไหมพอนับปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งเราจะไม่เห็นหรอกว่าโอ้ชีวิตก่อนที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสของเรามากขนาดนี้เชื่อหรือเนี่ยเห็นไหมนะกิเลสของเราเนี่ยมากขนาดนี้เชื่อหรือเนี่ยนะไม่เห็นนะแต่เรามาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงแก่นคำสอนของพระองค์แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้ตัวเราเนี่ยมีกิเลสเยอะเหลือเกินเนี่ยนะใช่ไหมจะรู้เลยนะว่ากิเลสในตัวเราเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นว่ากิเลสของตัวเรายังมีมากอยู่อย่าตกใจนะนั่นแหละเรามีปัญญาขึ้นมาแล้วนะนะเราได้ปฏิบัติธรรมรู้แล้วโอ้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมแล้วได้เห็นได้ว่าโอ้ตัวเรานั้นมีกิเลสเยอะเลยนะทำต่อไปหรือถ้าใครเห็นว่าโอ้กิเลสของฉันน้อยลงไปแล้วเนี่ยเหลือนิดเดียวเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทฮะเมื่อกี้ของฉันเหลือน้อยแล้วเนี่ยนะฉันมองอะไรมันเฉยหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่มาดึงใจของฉันให้มันหวั่นไหวแล้วเนี่ยนะนะตากระทบรูปแล้วฉันก็เฉยแล้วเนี่ยนะอย่าไปท้ากับกิเลสนะเดี๋ยวลองดูสิเนี่ยเดี๋ยวทดสอบดูสิมันเป็นยังไงนะถ้าต้องรู้นะสติปัญญาเราขนาดไหนนะต้องรู้ใจเรานะถ้าเราไม่รู้แล้วจะถูกกิเลสเขาหลอกนะเพราะนั้นจิตใจตรงนี้ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดนะเราจะรู้ได้เองนะว่าใจของเรานั้นนะได้มีความเจริญงอกงามในธรรมมากขึ้นถ้าเรานั้นมีสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกที่ตรงแล้วเนี่ยนะมองไปความเห็นถูกตรงก็ไม่ใช่แค่
รู้เรื่องของปัญญาแบบชาวโลกที่รู้เรื่องนรกสวรรค์บุญบาปชาตินี้ชาติหน้านะเรื่องกรรมเรื่องวิบากแค่นั้นนะก็พระองค์ทรงสอนต่อไปให้รู้ไปถึงเรื่องของการที่เรานั้นจะเกิดภพชาติเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใครที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ต้องคงต้องได้ยินได้ฟังนะแล้วก็น้อมนำเข้ามาเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติไปนะถ้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ไม่ต้องไปขนขวายมากมายนักก็ได้แต่พอได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้รู้น้อมนำเข้ามาสู่ตัวเราว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังมีโอกาสได้พบได้เห็นได้อ่านได้ศึกษาเราก็คงจะต้องรู้ว่าที่เราดันได้รู้ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมเห็นธรรมครั้งแรกนะก็ไม่ได้รู้อะไรมากรู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะรู้ว่าสิ่งใดๆเกิดขึ้นนะเป็นธรรมดาสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็รู้แค่นี้เราล่ะเรารู้ได้ยังถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรารู้เห็นบ้างเราก็จะรู้ว่าเราเห็นรู้เห็นอย่างนี้นะพระอัญญาโกณฑัญญะก็รู้เห็นอย่างนี้แหละเราก็จะรู้เห็นไปแต่เรารู้เห็นมากไหมเรารู้เห็นแล้วโอ้เรารู้แล้วเราเห็นแล้วเห็นอะไรก็เฉยไปหมดเงี้ยนะแสดงว่ากิเลสเราเบาบางก็ไปเยอะแล้วนะเบาบางก็ไปเยอะเราก็ให้รู้ว่าชีวิตที่เราต้องดําเนินมาเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาต่อไปนะมาฝึกหัดปฏิบัติทำไปอย่างเงี้ยนะดูจิตดูใจเรานะให้เป็นปกติชีวิตประจำวันของเรานะแต่เรารู้ว่าชีวิตเป็นปกติชีวิตประจำวันเรานั้นแต่เราไม่ได้มาอยู่ในรูปแบบอย่างนี้เราอยู่ในรูปแบบเราสบายมากเราเฉยเราปล่อยเราวางเราว่างสว่างเราเห็นนิมิตเครื่องหมายเป็นเนื้อเป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะถ้ามีสติมีปัญญาอยู่เราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นอาจจะเป็นเครื่องกั้นนะเป็นเครื่องกั้นกระแสของใจของเราไม่ให้ตกต่ำลงไปสู่ความเป็นชีวิตที่จะต้องทำร้ายทำลายตัวเองจะต้องมาใช้ชดใช้บาปธรรมที่เรานั้นได้กระทำไปเพราะความไม่รู้ไม่เห็นความเป็นจริงของสัจธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นก็ไม่ได้มารู้เห็นอะไรหรอกก็มารู้ไม่เห็นเนี่ยที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายของพระองค์หนึ่งเนี่ยนะแล้วรงรู้อยู่ที่ใจของพระองค์นะพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นแหละสอนให้เรานั้นไม่รู้ไม่เห็นอย่างเนี้ยถ้าเรามารู้ไม่เห็นอย่างนี้แล้วรู้ยามใดที่เรารู้เห็นจักขุคือตาของเรารู้จักขุรูปที่มาปรากฏทางตารู้จักขุวิญญาณรู้ผัสสะรู้เวทนารู้เห็นอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเห็นใจเรามีความตั้งมั่นมั่นคงหวั่นไหวไหมถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวจิตใจของเราก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นเนี้ยนะก็ไม่ได้มากมายจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นฌานนะที่เรียกว่าต้องเพ่งจ้องอยู่เป็นฌานนิ่งอยู่นะเฉยหมดอะไรที่เข้ามาสู่ทางตาหูจมูกเล่นกายของเราเนี้ยเรายังรู้แล้วนะแต่ก็เฉยจนกระทั่งไม่รู้ว่าสิ่งต่างเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะแต่ใจเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะถูกอะไรถูกธรรมชาติสภาวะธรรมคือฌานคือการกดข่มเพ่งจ้องอยู่นะการเพ่งการจ้องอะไรมากิเลส
เกิดขึ้นที่ใจเราเรามองแป๊บกิเลสดับเลยนะมันไม่สามารถที่จะทําใจของเรานั้นให้หวั่นไหวได้เลยนะอย่างเงี้ยก็ต้องรู้เลยว่านั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูใจเราเป็นสิ่งที่รู้ว่าบางทีบางครั้งเราในขณะนี้เรามีเหตุมีปัจจัยที่ทํามาสิ่งต่างเหล่านั้นก็เป็นไปได้เห็นแล้วได้ยินแล้วเฉยหมดเฉยได้เพราะเรานั้นมีเหตุมีปัจจัยมีกําลังของสติปัญญาที่ฝึกฝนมาแต่ถ้ายามใดที่เราไปตรุมบอลอยู่กับโรคเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติชาร์จแบตเตอรี่ของเราให้ปัญญานั้นได้เกิดขึ้นสติถ้าปัญญาไม่เกิดสติจะเกิดได้อย่างไรอ่ะสติจะปัญญาจะเกิดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะนั้นจะต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นสติที่ว่องไวเราฝึกฝนมาดีแล้วนะเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นมีพลังนะเป็นสติพลังเป็นอินทรีย์เป็นใยนะเป็นพละเป็นกำลังจึงจะเป็นธรรมที่สามารถที่จะเข้าไปถึงซึ่งตัวปัญญาเกิดขึ้นได้นะปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องมีสตินี่แหละเป็นตัวไปรู้ไปเห็นเข้ามาแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่สติเกิดก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดได้พอปัญญาจะเกิดก็คือจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยนะเห็นเป็นปัจจุบันไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่นึกเอานะเห็นแล้วก็ต้องรู้ต่อไปว่าปัญญาที่พระองค์ทรงสอนนี่แหละทำให้เรานั้นได้เห็นว่าโอ้ชีวิตที่เราจะปรารถนาสิ่งใดใดก็เป็นเรื่องของชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงดับไปไม่มีความยั่งยืนไม่ได้ตั้งอยู่นานนะแต่ขณะนี้หมดเวลาแล้วล่ะนะก็ทำไปเถิดนะเราก็ทำไปตามสติตามปัญญาเราครูบาอาจารย์เราก็เมตตาพวกเรานะนะที่จะมาอาตมาก็ไม่มีอะไรมากนะมาเป็นเพื่อนเรากันนั่นเองอะนะความรู้อะไรที่จะมาพูดอะไรให้เราฟังก็แค่หางอึ่งนั่นแหละนะแต่สิ่งที่รู้อยากจะบอกพวกเราก็คือให้ทำที่ครูบาอาจารย์ของเราได้สอนนะให้เราทำแล้วเนี่ยนะให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมีให้มากทำให้มากนะทำแล้วให้รู้ว่าสตินั้นจะต้องรู้ว่าเป็นสัมมาสติแล้วให้มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเป็นตัวนำด้วยควบคู่กันไปด้วยนะสัมมาสมาธิเป็นความรู้ความเห็นที่สุดแล้วก็คืออริยสัจสี่นั่นเองนะที่เราจะต้องรู้เห็นขึ้นมาเรียนรู้และศึกษาอริยสัจสี่ถ้าเผื่อมาพูดกันก็ยาวนานนะกว่าจะรู้และเข้าใจที่รู้ที่เห็นก็คือทุกเนี่ยที่เราเกิดขึ้นยามใดเห็นทุกเกิดขึ้นรู้ว่าทุกดับไปเงี้ยนะรู้ไปค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาที่กายที่ใจเราเนี้ยตามรู้ตามเห็นไปเราก็จะรู้ได้ว่านี่แหละเรากําลังประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้วนะไปหวังปรารถนาอะไรต้องการมากมายไปกว่าที่ชีวิตของเราจะดําเนินไปว่าเราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วเนี่ยนะเมื่อเรามีชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามีโอกาสระลึกรู้สึกตัวอยู่ขึ้นมาบ้างสักเฮือกสองเฮือกสักหนึ่งขณะจิตสองขณะจิตหลายๆครั้งพักเพียรทำเป็นชีวิตประจําวันของเราเรามีการงานภาระอยู่เนี่ยเราต้องทำเนี่ยเราไม่ได้ว่างเว้นจากการงานเหมือนกับบางท่านบางคนที่เขาไม่มีภาระหน้าที่การงานแบบทางโลกเราก็จะได้ไม่มาน้อยเนื้อต่ำใจว่าชีวิตของเรานั้นทำไมเรานั้นไม่ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะมาสงสัยในชีวิตของเราว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่เรามีชีวิตอยู่ทำไมชีวิตเราจึงได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะชีวิตนั้นจะดีจะร้ายจะเป็นอย่างไรก็ตามก็เป็นชีวิตที่พระองค์ทรงสอนว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์เนี่ยนะ
มันจะดีอยู่อย่างเดียวไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีบุญมีบุญเกิดมานะเมื่อมีบุญเกิดมาก็เป็นสุขบ้างแต่ยามใดชีวิตเกิดมาแล้วพระองค์ทรงสอนว่าเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์ชาติปีทุกข์ฆ่าเมื่อยามใดเป็นทุกข์ก็ให้รู้ว่าขณะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้และศึกษาเรื่องความเป็นจริงของชีวิตนะคงสมควรแก่เวลาแล้วล่ะวันนี้นะขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเรานักประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่ขณะนี้กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาในการเจริญสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของตัวเองตามดูตามรู้เรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนของพระองค์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอความเจริญในธรรมจงมีกับพวกเราทุกท่านทุกคนเทอญ